มนุษย์เกิดมาพร้อมคำถามมากมายคำถามซึ่งอาจใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาคำตอบทุกชีวิตบนโลกใบนี้อาจมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันแต่ก็เกิดมาอยู่ในกฎธรรมชาติเดียวกันนั่นก็คือเกิดมาตั้งอยู่แล้วดับไปชีวิตตามธรรมชาตินั้นอาจดูเหมือนโหดร้ายในบางครั้งบางเวลาแต่ความโหดร้ายนั้นก็สอนให้รู้ถึงคุณค่าของชีวิตเช่นเดียวกับสตัมปี้ลิงเพศเมียที่มีเพียงแขนเดียวตัวนี้การมีข้อจำกัดไม่ได้ทำให้ความต้องการมีชีวิตอยู่ลดน้อยลงไปเลยเมื่อครั้งที่นักวิจัยติดตามฝูงลิงวอกภูเขาเริ่มแรกนั้นสิ่งที่ท้าทายอย่างหนึ่งก็คือจะรู้ได้อย่างไรว่าลิงฝูงที่ติดตามนั้นเป็นฝูงเดียวกันหรือเป็นฝูงเดิมตลอดการทำให้ลิงคุ้นชินต้องใช้เวลาและความอดทนแน่นอนว่าสตัมปี้ลิงแขนกุดตัวนี้เป็นจุดสังเกตอย่างดีซึ่งเธอก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของฝูงตั้งแต่นั้นมาชีวิตที่มีข้อจำกัดและมีความแตกต่างอาจผ่านพ้นในแต่ละวันได้ไม่ราบรื่นนักแต่เธอก็พยายามอย่างดีที่จะผ่านมันไปมนุษย์เรามักมีคำถามมากมายเกี่ยวกับชีวิตสำหรับสตัมปี้ชีวิตมันมีความหมายในตัวมันอยู่แล้วชีวิตไม่ใช่วันพรุ่งนี้หรือเมื่อวานแต่มันคือปัจจุบันปัจจุบันที่ต้องใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าการมีหนึ่งแขนสองขาอาจปีนป่ายช้ากว่าตัวอื่นและใช้เวลากินนานกว่าตัวอื่นเช่นกันแต่ความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจไม่เคยด้อยไปกว่าใครอันดับทางสังคมในฝูงของเธอก็อาจไม่ได้ดีมากนักแต่ก็ใช่ว่าเธอจะอ่อนแอกว่าทุกตัวปีแล้วปีเล่าที่เราเฝ้าดูสตัมปี้เฝ้าดูด้วยคำถามและความกังวลหากสักวันสตัมปี้ต้องเป็นแม่ขึ้นมาเธอจะเลี้ยงลูกได้หรือไม่และแล้วคำตอบเหล่านี้ก็เฉลยสัญชาตญาณของความเป็นแม่นั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนับตั้งแต่ปี2011ถึง2021เธอมีลูกแล้วถึง6ตัวด้วยกันมีลูกเพศผู้2ตัวที่ย้ายออกไปจากฝูงแล้วมี1ตัวที่เธอยังเลี้ยงอยู่มีลูกเพศเมีย1ตัวที่ไม่รอดในปีก่อนหน้านั้นและลูกเพศเมียอีก2ตัวที่เติบโตเป็นแม่เช่นเดียวกับเธอแล้วถ้ามองย้อนกลับไปถึงคำถามสตัมปี้ทำได้ดีมากกว่าที่เราคิดมากธรรมชาติและข้อจำกัดเป็นเพียงบททดสอบหนึ่งของชีวิตผู้ที่อยู่รอดคือผู้ที่แข็งแกร่งผู้อ่อนแอคือผู้ที่ต้องจากไปและนี่ก็คือเรื่องราวของสตัมปี้คุณแม่มือหนึ่งขอบคุณทุกการรับฟังรับชมขอบคุณครับ